สวัสดีครับทางรัฐสำหรับการโทรนะครับ2เทคนิคนี้จะช่วยเราได้มากเลยครับในการที่เราจะติดต่อกับใครบางคนแบบเร่งด่วนไม่ต้องเข้ามาในแอปพลิเคชัน LINE 1ครั้งแล้วก็มาค้นหานะครับว่าเราต้องการคุยสื่อสารกับใครนะครับลักษณะแบบนี้ครับมันจะทำให้เสียเวลานะครับโอเคครับวิธีการทำให้เราสามารถติดต่อกับผู้ติดต่อนั้นได้เร็วอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะตอนนี้เราอยู่ในตัว LINE Application นะครับให้เราพิมพ์ค้นหาชื่อคนที่เราต้องการติดต่อสื่อสารด้วยนะครับอย่างเช่นตรงนี้เราจะติดต่อคนชื่อว่าบีมนะครับเราคลิกเข้าไปที่การแชทกับเขานะครับที่มุมขวาบนนะครับจะปรากฏรูปขีด3ขีดนะครับให้เรากดเข้าไปครับเป็นการตั้งค่านะครับจากนั้นครับให้เราเลื่อนมาที่ด้านล่างนะครับจะมีคำว่าตั้งค่าอื่นๆนะครับให้เรากดเข้าไปเลยนะครับจากนั้นครับเราจะเจอเมนูเจ๋งๆอีก2ตัวนะครับก็คือการสร้างทางรัดห้องแชทแล้วก็สร้างทางรัดสำหรับการโทรนะครับ2ออปชันนี้ดีอย่างไรเดี๋ยวเรามาเลือกตัวแรกกันก่อนนะครับเรามาที่สร้างทางรัดห้องแชทครับคลิกเข้าไปเลยนะครับจากนั้นครับก็จะปรากฏหน้าบอกว่าจะเพิ่มในหน้าจอหลักของเรานะครับหรือไม่เราให้เราเลือกที่ปุ่มเพิ่มนะครับกดลงไปเลยครับโอเคครับคราวนี้ให้เรามาสร้างทางลัดสำหรับการโทรนะครับเลือกที่ทางสร้างทางลัดสำหรับการโทรนะครับจากนั้นครับก็กดปุ่มเพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งครั้งครับเป็นที่เรียบร้อยครับด้วยวิธีการง่ายๆนะครับคราวนี้เรากลับมาที่ปุ่มเมนด้านล่างนะครับกลับมาที่เมนูตรงนี้นะครับคลิกเลยแล้วเราเลื่อนมาหน้าจอทางหน้าจอหลักของเรานะครับเราจะสังเกตว่าเราจะพบตัวช็อตคัทหรือว่าทางลัดที่เราสร้างแบบนี้นะครับง่ายมากเลยนะครับเวลาที่เราจะติดต่อสื่อสารกับใครสักคนหนึ่งนะครับไม่ต้องเข้า LINE Application แล้วก็ไปค้นหาคนนั้นนะครับเราสามารถแตะปุ่มช็อตคัทตรงนี้ได้เลยครับจะสังเกตว่าหน้าตาของช็อตคัท2ตัวนี้คล้ายๆกันพอแยกออกไหมครับว่าตัวไหนคือห้องแชทอันไหนคือการโทรครับสังเกตง่ายๆนะเมนูไอคอนทางซ้ายมือครับจะเป็นรูปโปรไฟล์ของคนที่เราต้องการติดต่อแล้วก็จะมีเป็นเหมือนเมสเสจใช่ไหมครับเราลองคลิกเข้าไปดูนะครับลองคลิกเข้าไป1ครั้งนะครับก็จะเข้าสู่การพิมพ์แชทคุยกับคนคนนั้นได้เลยนะครับลักษณะแบบนี้นะครับก็จะสะดวกดีนะครับกลับมาที่ตัวไอคอนการโทรนะครับเหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการโทรติดต่อกับคนคนนั้นนะครับสังเกตที่โปรไฟล์ไอคอนตรงนี้จะเป็นรูปโทรศัพท์นะถ้าเราต้องการโทรอย่างรวดเร็วเราก็สามารถกดที่ไอคอนนี้ได้เลยครับนะครับวันนี้ก็น่าจะเป็นเทคนิคดีๆนะครับสำหรับคนที่ใช้ LINE Application บ่อยๆนะครับจะได้เห็นว่าเรามีวิธีการติดต่อกับคนคนนั้นได้อย่างรวดเร็วได้อย่างไรนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้คิดว่าวิดีโอคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะครับอาจารย์ฝากกดไลค์ Subscribe กดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเราจะไม่ได้พลาดวิดีโอคลิปดีๆแล้วมาพบกันใหม่ในวิดีโอคลิปหน้าขอบพระคุณครับสวัสดีครับ